สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเอาพบกับทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งว่าก็ห่างหายกันไปโดนพอสมควรเนาะซึ่งว่าติดภารกิจหลายด้านนะสำหรับนี้เราจะพาไปเบิ่งข่าวดีที่ว่าแฟนบานของทั้ง2ประเทศลาวมาเลเซียน่ะได้เฮนํากันทั้งประเทศเนาะหลังจากที่ว่าวินดี้เกตแก้วคุมพรคนได้เซ็นสัญญากับสโมสรศิริปะหังสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มังกร2022ที่ผ่านมานะซึ่งว่าซึ่งในพิธีเซ็นสัญญาทางแฟนบานของประเทศมาเลเซียเพิ่นก็ได้ต้อนรับวินดี้อย่างอบอุ่นส่วนแน่นอนแฟนบานชาวลาวก็คอยการมายามของวินดี้เพราะการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะสะดวกในการมาฝึกซ้อมกับทีมชาติลาวนั่นเองเนาะซึ่งต้องติดตามกันต่อไปในไวๆนี้ว่าวินดี้เพิ่นจะสามารถเดินทางมาซ้อมกับทีมชาติลาวยูสสามซึ่งว่าวินดี้เพิ่นเป็นนักเตะโควต้าอายุเกินของยูสสามลาวเฮานั่นเองเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะวินดี้เพิ่นก็ได้รับใส่ทีมชาติลาวชุดใหญ่ของโฮมการแข่งขันวาเตะAFF Suzuki ครับ2020ที่ผ่านมาเนาะซึ่งว่าหลังจบการแข่งขันรายการดังกล่าวเนาะสโมสร USL ซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของวินดี้เพิ่นก็ได้ประกาศผ่าน Facebook ทางการว่าขอตกลงระหว่างสโมสรกับวินดี้ได้ยืดเซาในวันที่5มังกร2022ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดวินดี้ก็ได้เปิดตัวกับสโมสรศิริปะหังเมื่อวันที่28มังกรที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับวินดี้จะได้มารับใช้ทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน3ปีของการแข่งขันบาเตะซึ่งแซมแห่งชาติอาเซียนหรือบาเตะซึ่งแซมอาเซียนนั่นเองเนาะในหุ่นอายุบ่เกิน3ปีซึ่งว่าวินดี้ก็เป็น1ใน3นักเตะที่อายุเกินของทีมชาติลาวนั่นเองซึ่งว่าในรายการนี้เพิ่นให้โควต้านักเตะอายุเกิน3คนเนาะซึ่งรายการนี้จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชีระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2022เนาะซึ่งต้องติดตามกันต่อไปเนาะถ้าสามารถเบิ่งประวัติและก็ผลงานของวินดี้กับทีมชาติลาวในระยะที่ผ่านมาได้ที่คลิปของทีมงานเราปักหมุดไว้ด้านแทงด้านขวามือเนาะซึ่งก็เป็นรูปตัว i นั่นเองสามารถแค่นี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอบใจ